นั่นเองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะสวัสดีครับพี่มงคลครับเป็นไงบ้างคะวันนี้ยังยืนอยู่เป็นสีเขียวอยู่เล็กน้อยอยู่นะคะก็สีเขียวแบบนี้นี่เป็นแบบยืนไม่ค่อยจริงๆก็ขาแบบสั่นนะยืนแบบขาสั่นนะครับ เห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นเองก็มันก็จะแยกไปหุ้นที่ขึ้นตั้งแต่เช้าก็ยังพอยืนได้หุ้นที่ลบก็ยังลบต่อไปนะครับแล้วก็มีหุ้นมาดีดแรงๆกันก็อย่าง BTS ราชบุรีพวกนี้ก็หลังจากที่มีงานเรื่องของมอเตอร์เวย์เข้ามานะครับก็มาดีดกันพิเศษไปนิดนึงตอนนั้นก็จะเป็นเดิมๆ AOT ก็ค่อนข้างแรงในการดีดนะครับภาพตลาดโดยรวมก็ถือว่าคนมีกำลังใจในการกลับเข้ามาซื้อหุ้นนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ก็เล่นแค่เก็งกำไรแต่จะเห็นดีๆนะว่าหุ้นที่ยืนตั้งแต่เช้าแข็งๆเนี่ย AOT ปตท. KBank PTTGC เนี่ย 3-4 ตัวนั่นคือ 4-5 ตัวเนี่ยยืนแบบระมัดคงมากนะครับแสดงว่าคนเนี่ยเจาะเล่นแค่หุ้นตัวหลักๆเท่านั้นเองนะครับงั้นใครที่ไม่ได้เล่นหุ้นตัวหลักๆหรือว่าเป็นตัวที่กระแสเข้ามาในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตังค์ได้นั่นคือเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เซตมันบวกแค่5จุดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคนไม่ได้กระจายไปซื้อหุ้นในทุกๆตัวนะครับก็ถ้าดูอย่างนี้ประเมินถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังนักทุนเองยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความระมัดระวังอยู่ต่อไปนะครับก็ยังคงต้องระวังอยู่ว่าเล่นแบบต้องเล่นให้ถูกตัวด้วยนะครับก็เล่นให้ถูกตัวแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าเล่นหุ้นตัวไหนอ่ะผมว่าหุ้นที่จะขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยก็ให้ผมดูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เล่นกันในวันนี้นั่นแหละแล้วก็อาจจะเสริมเพิ่มขึ้นมานอกจากว่าเคแบงก์ GC หรือ GC เนี่ยนะครับที่แรงๆแล้วเนี่ยนะครับ AP เนี่ยยังถือต่อแล้วก็ที่ผมเห็นหุ้นในกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาเราดี2กลุ่มเลยดีกว่า2กลุ่มเลยดีกว่าคือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลนั้นขึ้นมาเรียกว่า BCH ตัว CSG ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็น่าสนนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ยกเว้นเขาจะว่าจะยกเว้นกราฟเอเนจีมันขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่ากราฟบวกป่ะกราฟไม่บวกแล้วยกเว้นกราฟเอเนจีอยู่ตัวเดียวเองนะครับดังนั้นพวกบิ๊กกลิ่มพวกซีบีเอสซีนั้นดีขึ้นมาก็เรียกว่าเป็น2กลุ่มที่คนแบบถ้าอยากเล่นแล้วเนี่ยลองดู2กลุ่มนี้ด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบอยากเล่นแล้วใน2กลุ่มนี้ให้เลือกกลุ่มนึงก็ต้องเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเองนั้นก็ BCH ราคาหุ้นเองนั้นถือว่าปรับตัวลงมาพอควรนะครับอย่างถ้าเกิดในบล็อกที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นตัว CSG นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะอย่างว่าน้องก็จะมีการเตรียมออกวิเคราะห์เหมือนกันสำหรับตัว CSG นะครับเป้าก็มองครับวันนี้ก็มีตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะกลับขึ้นไปเทสแถว2.46 อีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ปิดที่2.38 บาทนะครับสำหรับตัว CSG นะครับโอเคนะเข้าโรงพยาบาลกันแล้วกันนะพี่นะก็สวิตถ้าเกิดอยากจะเล่นหุ้นเพิ่มนะก็ลองสวิตเข้าโรงพยาบาลดูนะครับแต่ก็เลือกตัวนิดนึงนะเลือกตัวนิดนึงเพราะว่าโรงพยาบาลไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยกระแสนี้ยังไม่มาผมว่ายังไม่มานะถ้าจะเล่นบำรุงราษฎร์นะผมว่าไปเล่น BDMS เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับได้ค่ะพี่ประมาณนี้ครับขอบคุณนะโอเคครับค่ะค่ะก็อัปเดตจากคุณมงคลพ่วงเพตราจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกัน